สบายทั้งชาติแน่แค่รู้เรื่องนี้เรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ส่วนคนรู้ก็ไม่อยากบอกคุณสวัสดีครับท่านนักลงทุนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการชิวหุ้นวันนี้เราเจอกันเป็นตอนที่19นะครับถ้าใครผ่านมาเจอช่องนี้เป็นครั้งแรกก็ขอแนะนำนิดนึงนะครับช่องนี้เราจะให้ความรู้เรื่องการลงทุนนะครับเพื่อให้ท่านเป็นนักลงทุนที่มีเหตุผลนะครับลงทุนอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ได้กำไรอย่างสมเหตุสมผลนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่อยากเอามาเล่ามากเลยนะครับก็คือวิธีการที่จะทำไงให้เราสบายไปได้ทั้งชาติเลยนะไม่ใช่ให้ตายตอนนี้นะจะได้หมดชาติไปนะครับก็ให้อยู่ต่อ นี่แหละแต่ว่าอยู่ได้อย่างสบายทำยังไงนะครับอ่ะในความรู้นี้ปกติเราเคยเรียนหนังสือในโรงเรียนมาได้ความรู้เยอะนะครับถ้าดูตารางเรียนเราเรียนทั้งวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์วิชาที่มันเรียนจนประสาทนะครับมีเพียบเลยแต่วิชาที่มันเรียนจนเราสบายมีเงินใช้ตลอดเนี่ยไม่มีสอนแต่นะครับไม่มีสอนแต่ถ้าเราไปศึกษาเรื่องของประวัตินะครับเรื่องของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าระบบเศรษฐกิจปกติแล้วเนี่ยมันต้องมีคนทำงานไงมันต้องมีคนทำงานกลไกอะไรมันถึงจะขับเคลื่อนได้อย่างถ้าไปดูยุโรปยุคกลางเนี่ยมันจะมีฟิวดัลลอร์ดไอ้ฟิวดัลลอร์ดเนี่ยก็คือเป็นเหมือนนะเจ้าที่ดินนะเจ้าที่ดินนะก็จะมีปราสาทมีอะไรนะครับเป็นขอบเขตของตัวเองมีอัศวินนะครับคอยคุ้มครองเสร็จแล้วข้างใต้ก็จะมีพวกเกษตรกรนะครับปลูกผักเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยเขากินกันเป็นชั้นๆไปนะครับถ้าฝั่งญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะก็จะมีโชกุนนะครับมีซามูไรนะครับแล้วก็มีเกษตรกรเหมือนกันก็เป็นทอดๆไปหรือถ้ายังเอาโหดๆเนี่ยข้ามไปฝั่งอเมริกาเนี่ยบางทีก็ถึงขั้นต้องไปซื้อทาสนะครับมาจากแอฟริกานะพวกชาวแอฟริกันเนี่ยก็คือโดนใช้แรงงานจนแบบบังคับให้ทำจนตายอย่างเงี้ยนะครับอันนี้โหดร้ายมากนะนี่คือระบบเศรษฐกิจที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนโชคดีทุกวันนี้มันไม่มีทาสแล้วเนาะทุกวันนี้เราเป็นระบบทุนนิยมนะครับไม่มีใครบังคับให้เราทำงานจนตายได้นะครับเราสามารถเลือกทำงานได้แต่เราก็ยังต้องทำงานเนาะเราสามารถเลือกทำงานได้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะเป็นบูคอล่านะครับก็คือคนทำงานที่อาจจะต้องใช้แรงงานนิดนึงอาจจะเป็นพิงคอล่าก็คืองานบริการหรือว่าหนึ่งเราบูคอล่าอาจจะเปลี่ยนลาออกแล้วก็ย้ายงานไปเป็นไวท์คอล่าก็ไม่มีใครห้ามนะครับไม่ต้องไปไถ่ตัวเองนะครับคือเราสามารถเลือกทำงานได้แต่จริงๆแล้วก็จะมีคนอีกแบบนึงที่บอกว่าสบายทั้งชาตินะครับก็คือว่าเอ๊ะแทนที่เราจะทำงานได้เงินเดือนเป็นเดือนๆเนี่ยแต่เรากลับมีเงินใช้เหมือนมีเงินเดือนออกทุกวันนะครับคือมีเงินพอที่จะใช้จ่ายไปได้แบบสบายๆแบบสบายสบายซึ่งตรงนี้เราก็เลือกเป็นได้นะครับงั้นในระบบทุนนิยมเราสามารถข้ามสเตตัสของเรานะครับจากกู้ไปเป็นไว้อยากไว้ไปเป็นพิงหรือจะไปเป็นนะครับคนที่อยู่ได้สบายไปทั้งชาติก็ได้เหมือนกันคราวนี้อะไรคือกุญแจสำคัญนะครับที่จะทำให้เราเปลี่ยนสถานะข้ามไปข้ามมาแบบนี้ได้วันนี้แหละครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นเรามาดูรูปนี้กันดีกว่านะครับผมมีเรื่องมาเล่านะครับก็คือสมมุติมีตะลุง2คนนะครับไอ้ตะลุง2คนเนี้ยมีบ้านอยู่มีบ้านนะแล้วก็ยังผ่อนไม่หมดนะมีหนี้บ้านอยู่ล้านนึงนะครับไอ้คนบนมันซนครับเมื่อต้นปีเนี่ยเขาไปที่ชลบุรีเนาะเห็นข่าวว่ามีบ่อนนะครับเขาก็เลยไปดูว่ามีจริงไหมปรากฏว่าคงมีไม่จริงครับแต่ว่าเขาเล่นได้มา2ล้านนะครับเขาก็เลยเอาเงิน2ล้านเนี่ยกลับมาบ้านดีใจนะครับกลับบ้านก็พอได้2ล้านเขากลับมาบ้านก็ไปโปะหนี้บ้านล้านหนึ่งหมดเกลี้ยงครับก็เหลือเงินอีกล้านหนึ่งครับกะว่าชีวิตนี้สบายแล้วนะครับที่ไหนได้ครับหลังจากกลับมาตามไทม์ไลน์เลยครับติดโควิดกลับมาด้วยแถมไปติดไอ้บ้านข้างๆอีกครับตกลงตะลุง2คนตายไปพร้อมกันครับตายไปพร้อมกันเลยคนหลังไม่ได้ไปก็ซวยเขาไปด้วยนะครับแต่บังเอิญ2คนนี้ครับแต่ละบ้านก็มีหลานบ้านละคนครับนะครับหลานบ้านละคนอายุเกือบ20กำลังเริ่มทำงานพอดีก็เลยรับสมบัติจากทั้ง2คนไว้นะครับไอ้เจ้า2คนนี้เป็นเหมือนฝาแฝดนะครับขยันทำงานเท่ากันไปทำงานด้วยกันนะครับกินเที่ยวใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตเท่ากันหมดนะครับแล้วก็เหลือเงินเดือนละ 7,000 บาทนะครับเหลือเงินเดือนละ 7,000 บาทไอ้ลูกบ้านที่2ก็เลยเอา 7,000 นี้ไปผ่อนบ้านครับนะเสียดอกอยู่5% นะครับก็ผ่อนบ้านเดือนละ 7,000 ไอ้ส่วนข้างบนก็เหลือ 7,000 ก็เหลือไปฝากธนาคารกินดอก 5% เหมือนกันนะครับเวลาผ่านไปวันหนึ่งก็19ปีครับแป๊บเดียวนะครับไอ้คนที่2ก็ผ่อนบ้านหมดครับได้บ้านเป็นของตัวเองเต็มที่สักทีนะครับแล้วก็เนื่องจากผ่อนหมดก่อนสิ้นปีเนาะก็เลยมีเงินเหลือนะครับในบัญชีเงินฝากอีกประมาณ 70,000 นะครับส่วนคนข้างบนที่มีบ้านอยู่แล้วหลังจากเขาฝากมาเรื่อยๆ19ปีเงินในบัญชีเพิ่มมาเป็น5,200,000ครับหลังจากมีบ้านแล้ว
นะครับมีบ้านแล้วทั้งคู่ไม่มีหนี้แน่นอนครับสิ่งที่เขาอยากได้ต่อมานะครับก็คืออยากได้รถครับก็เลยจูงมือกันครับ2คนไปเลือกรถครับปรากฏว่าได้รถรุ่นเดียวกันครับแต่เลือกกันคนละสีแค่นั้นเองเอารถราคาล้านหนึ่งแล้วกันครับไอ้คนบนก็มีเงิน5ล้านก็เลยซื้อสดไปเลยนะรวยนะครับอยากให้คนรู้ว่ารวยก็จ่ายไปเลยครับก็เลยเหลือเงินอยู่4ล้านนะครับส่วนข้างล่างมีอยู่ 70,000 นะครับก็สมมุติขอเขานะฟรีดาวอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ผ่อนสัก84งวดนะครับ7ปีนะครับ7ปีแล้วก็ 3% นะครับดอกเบี้ยก็มีหนี้ทั้งหมดประมาณล้านกว่าๆนะครับล้านกว่าๆเอาละครับมาเริ่มการผ่อนรอบที่2ครับใช้ชีวิตเหมือนกันเหมือนเดิมครับแล้วก็ทุกเดือนเหลือเงิน 14,400 นะครับใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตเท่ากันนะงานหนักเท่ากันได้เลื่อนตำแหน่งนะครับคุณภาพชีวิตเหมือนกันหมดไอคนที่2ก็เอา 14,400 ไปผ่อนรถครับนะผ่อนรถเดือนละ 14,400 ไอคนข้างบนเหลือ 14,400 ก็เลยเอาไปฝากกินดอกเบี้ย 5% เหมือนเดิมนะครับผ่านไป7ปีครับหนี้รถหมดพอดีคนที่2ก็ได้รถเป็นของตัวเองครับแล้วก็พร้อมด้วยเงินในบัญชีอีกประมาณ 70,000 นะครับส่วนคนข้างบนก็มีบ้านมีรถอยู่แล้วเนาะแต่เงินที่ฝากเดือนละ 14,000 ก็กลายเป็น 7,400,000 เฮ้ยมันต่างกันนะเห็นมั้ยผ่านมา26ปีเนี่ยจากเริ่มต้นทำงานใช้ชีวิตเท่ากันสังเกตนะครับไม่มีใครขยันไม่มีใครขี้เกียจนะครับไม่มีใครอดออมมากกว่ากันไม่มีใครประหยัดกว่าหรือใช้เงินฟุ่มเฟือยกว่าทั้ง2คนเหมือนกันแต่สุดท้ายปลายทางต่างกันลิบลับครับเห็นไหมฮะต่างกันลิบลับแล้วรถ7ปีอย่าเพิ่งไปซื้อรถใหม่นะไม่งั้นไอ้คนล่างนี่ก็วนเวียนชีวิตอยู่อย่างเงี้ยนะครับอ่ะงั้นอะไรคือกุญแจครับที่ทำให้คน2คนนี้ต่างกันนี่คือจุดที่สำคัญเลยครับที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนไปได้นะครับอย่ามาตอบผมนะครับว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือไอ้บ่อนเมื่อกี้ก็เลยแนะนำให้ไปเข้าบ่อนแล้วไม่ใช่นะครับอ่ะดูรูปนี้จะเห็นชัดครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือไอ้ช่วง19ปีกับ7ปีฮะจริงๆจุดเริ่มต้นมันห่างแค่2ล้านเองนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ปลายทางห่างกันเพราะทุก 7,000 ที่มีเนี่ย B เอาไปจ่ายหนี้ระหว่างที่จ่ายหนี้โดนเขาสูบดอกออกจากตัวครับ 5% ทุกเดือนทุกปีนะครับถูกสูบไปส่วนเองเนี่ยครับ 7,000 เอาไปฝากแต่ได้ 5% กินดอกเบี้ยเห็นไหมคนนึงรับคนนึงจ่ายดอกหลังจากซื้อรถนะครับอีก7ปี 14,000 ไอ้คนที่2ก็เสียดอก 3% ทุกปีนะครับส่วนคนแรกก็ได้ดอก 5% ทุกปีมันเลยทำให้ต่างกันงั้นสิ่งที่ทำให้โซน2คนต่างกันคือสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ที่ไอน์สไตน์บอกคือดอกเบี้ยทบต้นนะครับงั้นสังเกตไหมครับดอกเบี้ยทบต้นทำให้ความห่าง2ล้านไปเป็น7ล้านทำให้คน2คนปลายทางที่ใช้ชีวิตเหมือนกันรวยต่างกัน100เท่าปัญหามันอยู่แค่ตรงนี้ครับว่าดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันมีพลังมหาศาลถ้าเมื่อไหร่มันอยู่ฝั่งเดียวกับเราเมื่อไหร่มันอยู่ฝั่งเดียวกับเรามันจะทำให้เรารวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นรวยจนน่าตกใจเลยครับแต่กลับกันถ้าเมื่อไหร่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราเหมือนชื่อเราถูกใส่อยู่ในเดทโน้ตนะครับเมื่อไหร่เราต้องจ่ายหนี้เนี่ยโอ้โหโอกาสที่จะลุกขึ้นมาได้โผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้แทบไม่มีเลยนะครับนี่จ่ายดอกแค่ 5% 3% นะถ้าเจอดอก 10% ดอกโหไม่ต้องคิดเลยนะครับอ่ะงั้นการมีหนี้เลี่ยงได้เลี่ยงครับนะแต่ให้ดอกเบี้ยทบต้นอยู่ฝั่งเราคราวนี้เรามาดูละสมมุติเราเลือกได้แล้วให้ดอกเบี้ยทบต้นอยู่ฝั่งเราเราจะรับดอกเราจะไม่จ่ายดอกผมสมมุติคุณ XYZ ขึ้นมาครับ XYZ นี่ศักดิ์ศรีเท่ากับ A นะจุดเริ่มต้นไม่มีหนี้เก็บเงินเท่ากับ A ทำงานด้วยกันหมดเลยเหลือเงินเก็บเท่ากันแต่ X ไม่คิดอะไรมากครับเงินเก็บไว้ในออมทรัพย์ครับได้ดอก 0.5 นะครับผ่านไป26ปีเงินเขามี3ล้าน Y รู้เรื่องขึ้นมาหน่อยครับได้ผลตอบแทนปีละ 10% ผ่านไป26ปีเขามีเงิน23ล้านท่านจะบอกนะ 10% ทำจากไหนง่ายๆเลยครับผลตอบแทนเฉลี่ยตลาดหุ้นมันอยู่ที่ประมาณ 9-10% แต่ว่าท่านติงต้องก็สามารถไปซื้อ DCA กองทุนดัชนีทิ้งไว้ครับรวมๆมันก็ได้ประมาณนี้ฮะส่วน Z นี่มีความรู้ขึ้นมาหน่อยเลือกหุ้นเองครับก็เลยทำได้ผลตอบแทนประมาณปีละ 20% 20% ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ทำได้ในประเทศไทยหรือในโลกโอ้ในประเทศไทยมีคนทำได้นับไม่ถ้วนครับงั้น Z เนี่ยผ่านไป26ปีก็เลยมีเงินถึง244ล้านเห็นไหมฮะชีวิตต่างกันนะครับงั้นท่านอยากอยู่ส่วนไหนนะครับในวัฏจักรนะธุรกิจนี้นะครับในวงจรนี้เนี่ยจะเป็นไวท์คอล่าบูคอล่าพิงคอล่าหรือจะเก็บเงินเพื่อให้วันหนึ่งท่านสบายไปทั้งชาตินะครับเหมือนมีเปเดย์ทุกวันทั้งหมดเป็นไปได้ครับอยู่ที่ท่านเลือกเองนะครับเทคนิคง่ายๆและดียังมีอีกเยอะครับอยากรวยไม่รู้เรื่องนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้คอยตามคลิปใหม่ๆนะครับแล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับและ
อยากให้เพื่อนๆท่านได้รับรู้ความรู้ดีๆนี้ด้วยก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ